วัสดีครับก็สิ้นสุดการรอคอยหลังจากอุ้มท้องมานานกว่า9เดือนสำหรับคุณแม่ป้ายแดงอย่างใหม่สุคนธวาเพราะว่าล่าสุดเช้าวันนี้19พฤศจิกายน63คุณแม่ใหม่ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่โรงพยาบาลวิภาวดีโดยล่าสุดสามีดีเจต้นก็ได้โพสต์ภาพแรกครอบครัวสุดอบอุ่น3คนพ่อแม่ลูกพร้อมระบุข้อความว่าภาพแรกที่ลูกชายลืมตาดูโลกและภาพแรกของครอบครัวเราสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อเล่นชินนะมาจากคาถาชินบัญชรครับส่วนชื่อจริงชื่อสิปุลอ่านว่าสิปุลแปลว่าผู้เป็นบุญแห่งสิริมงคลมงคลอันประเสริฐอาจารย์เฉียนตั้งชื่อให้ครับน้ำหนัก 2,860 กิโลกรัมครับซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ